คือภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นยางี้ที่พัดรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำสัตว์คนขับแทบปลิวจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะไหหลำทางตอนใต้ของประเทศจีนหลังพายุไต้ฝุ่นยางี้พัดขึ้นฝั่งประเทศจีนในมณฑลไหหลำและมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาพายุไต้ฝุ่นยางี้ได้ทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับ5หรือเทียบเท่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นความเร็วลมเกือบ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสัตว์ต้นไม้หักโค่นเกิดดินถล่มน้ำท่วมเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ92รายในมณฑลไหหลำโดยทางการจีนมีคำสั่งอพยพประชาชนบนเกาะไหหลำกว่า 400,000 คนและในมณฑลกวางตุ้งอีกกว่า 570,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่รถไฟเรือและเที่ยวบินถูกระงับโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนทางการได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและหน่วยฉุกเฉินราว 20,000 นายสแตนบายให้ความช่วยเหลือประชาชนสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานด้วยว่าไต้ฝุ่นยางี้เป็นพายุลูกใหญ่ที่มีความรุนแรงสูงสุดที่เคยพัดถล่มเกาะไหหลำนับตั้งแต่พายุรามสูนเมื่อปี2557โดยในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า46ศพขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นยางี้ได้เคลื่อนออกจากเกาะไหหลำลงไปในทะเลมุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนามแล้วคาดว่าศูนย์กลางพายุจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันที่7กันยายนนี้ซึ่งอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงหักโค่นต้นไม้ในกรุงฮานอยล้มทับรถหลายจุดแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดขณะที่ทางการเวียดนามได้สั่งปิดสนามบิน4แห่งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ไปจนถึงช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีฝ่ามิงจิงของเวียดนามได้สั่งการให้จังหวัดทางตอนเหนือและตอนกลางค่อนไปทางเหนือเตรียมรับมือกับพายุส่วนบริเวณชายฝั่งมีการตั้งธงแดงเตือนภัยและขอให้เรือประมงกลับเข้าสู่ฝั่งอย่างเร่งด่วนแล้ว